3 2พี่นวรัตน์ยุคตนันค่ะก็อยู่วงการมานานพอสมควรระยะหลังๆเนี่ยพี่มาทำงานให้กับโรงพยาบาลคือดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแล้วก็ไปให้กำลังใจไปช่วยตามเวลามีงานต่างๆรวมศูนย์ของโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลแล้วก็ไปจับตามต่างจังหวัดอาจจะเป็นจุฬาลามาพระมงกุฎเวลาเราไปเนี่ยคือต้องเปิดใจเลยนะคะไม่บ่นไม่เหนื่อยไม่อะไรต้องให้กำลังใจคนที่เขาไม่สบายอย่างเดียวที่เขายังไม่ต่างจังหวัดเขายังไม่รู้สาเหตุว่าเขาเป็นโรคนี้ได้ยังไงต้องให้เขารับรู้เรื่องโรคนี้ไว้เราก็จะไปพูดไปคุยกันเขาก็จะนั่งฟังเราที่เวทีพี่ไปมาหมดแล้วแทบทุกจังหวัดแล้วทำไมมันต้องเป็นเราคือทุกคนจะมีคำถามเหมือนกันตรงนี้เลยอ่ะมันเหมือนกับคนที่ไม่อยากมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้แล้วอ่ะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพลังพลังเราต้องให้กับเขาเงินเนี่ยถามว่าทุกคนอยากได้ไหมทุกคนอยากได้เงินแต่พอถึงวาระหนึ่งจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันไม่มีความหมายจริงๆสำหรับคนที่เจ็บมากๆแล้วก็เขาไม่คิดอะไรเขาอยากให้ตัวเองหายแล้วลุกขึ้นมาสู้ใหม่เป็นจิตอาสาของพี่จิ๊กนวรัตน์นะคะจึงได้จับมือกับกลุ่มผู้ก่อการดีค่ะรวมไปถึงกลุ่มพี่ๆช่างตัดผมนะคะจาก The Barber and Shop ค่ะที่มามอบความสุขนะคะโดยนำทักษะความสามารถของตัวเองมาทำสิ่งต่างๆแล้วก็ส่งมอบให้กับพี่น้องผู้ป่วยในโรงพยาบาลราชวิถีในขณะพักรักษาตัวค่ะก็ทำเป็นประจำอยู่แล้วค่ะแต่สิ่งที่ยากในการเข้าไปเยียวยาผู้ป่วยที่เขากำลังหนักคือทำยังไงถึงจะส่งพลังเราไปได้โดยที่เราไม่ดรอปเราไม่หล่นเราไม่หล่นวิถีเพราะว่าอะไรเราอยู่ท่ามกลางความป่วยไข้ความกังวลแต่เราจะเข้าไปยังไงโดยที่ไปเอาพลังของเราเนี่ยเสริมให้เขาโดยที่ตัวเราเองก็ต้องมีพลังด้วยพลังพอด้วยจริงทั้งหมดมาจากช่างตัดผมในร้านเดียวกันนะครับร้านเรามี4สาขาเพราะฉะนั้นเราก็จะแบ่งแต่ละสาขามาอาสาสมัครมาครับเพื่อที่จะมาแบ่งปันความหล่อให้กับคนป่วยมันเป็นวิชาชีพนะช่างตัดผมเนี่ยไม่ได้ต่างกับแพทย์เลยเขาก็ตัดผมให้คนมีความสุขได้นะครับวันนึงเขาก็ควรที่จะคืนประโยชน์หรือคืนความรู้สึกดีๆเนี่ยนะครับกลับไปสู่สังคมอยู่อย่างอย่าแบ่งชั้นวรรณะอยู่อย่างเท่าเทียมกันเพราะเราเกิดมาในโลกใบนี้เหมือนกันทุกคนพูดภาษาเดียวกันนะคะทำอะไรเหมือนกันเพราะเราศาสนาเดียวกันฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่ว่าเป็นผู้ให้ดีกว่าที่จะคอยรับกลับมาติดตามภารกิจอาสาตัดผมและมอบความสุขให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลราชวิถีได้ในรายการคนมันพานอาสาวันนี้ค่ะก็เดินทางมารวมตัวกันครบเรียบร้อยแล้วค่ะนำทีมโดยพี่แป้งปล้ำแรงนะคะที่รวบรวมกลุ่มทีมงานก่อการดีนะคะมาร่วมสมทบกับพี่ปั๊มนะคะที่วันนี้นำอาสามาเป็นช่างตัดผมที่จะมาตัดผมให้กับผู้ป่วยของเรานะคะแล้วก็สมทบทีมด้วยพี่จิ๊กนวรัตน์ค่ะที่วันนี้ก็มาร่วมกับพวกเรานะคะในการปฏิบัติภารกิจค่ะแต่ว่ากิจกรรมแรกที่เราจะรวมตัวกันทำนะคะนั่นก็คือการจัดแพ็คข้าวของนะคะเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยที่วอร์ดอายุรกรรมค่ะวันนี้นำของอะไรมาจำนวนเท่าไหร่นำมาจากไหนคะคือทุกครั้งที่เราทำความดีเนี่ยเราแค่บอกกล่าวนิดเดียวเองค่ะว่าแล้วใช้เวลาสั้นมากว่าเราจะระดมของเพื่อจัดถุงมือรักษาของก็มาเกินคาดกันก็มีทั้งของใช้ที่จำเป็นของผู้ป่วยแล้วก็ทั้งของใช้ที่เป็นทานได้หรือของจำเป็นที่เป็นของใช้ที่เป็นของประจำวันเนี่ยนะคะก็เยอะเกินความคาดหมายเพราะว่าอย่างแก๊งผู้ก่อการดีของพี่แป้งเนี่ยเขาก็จัดเบ็ดเสร็จสำเร็จมาเลยต้องหยิบไปด้วยดิเนี่ยเป็นถุงด้วยถุงใช้ได้ด้วยเนี่ยค่ะข้างในใช่ข้างในมีของเรียบร้อยหมดแล้วแล้ววันนี้มี
ตัวพี่ของพวกเราตัวพี่ที่น่ารักมากแพนไปดูนิดนึงแพนไปดูนิดนึงสวัสดีค่ะพี่จิ๊กเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์ของความเบิกบานเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พี่จิ๊กไม่ต้องทำอะไรเลยคือแค่ขึ้นไปตามวอร์ดอะเชื่อว่าผู้ป่วยเขาจะได้รับกำลังใจแล้วใช่อันนี้เราต้องการพิธีการคือเห็นความรู้สึกของเขาอะค่ะว่าเขาเนี่ยมีคุณค่าเนาะเจ้าค่ะไม่ได้นอนติดเตียงแล้วก็แบบไร้ประโยชน์วันหนึ่งคอยว่าชีวิตที่จะเป็นยังไงไม่ต้องเลยจะได้รู้ว่าพวกเราไม่ทอดทิ้งนะสำหรับผู้ป่วยที่ทางทีมงานอาสาจะทำกิจกรรมร่วมด้วยในครั้งนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยที่เป็นโรคร้ายแรงและก็ต้องทำการรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานค่ะบางคนนะคะมีญาติมาอยู่เป็นเพื่อนคอยเฝ้าไข้แต่สำหรับบางคนแทบจะไม่มีคนมาเยี่ยมหรือมาดูแลค่ะกำลังใจและรอยยิ้มจึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้ผู้ป่วยนั้นมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นนี่จึงเป็นงานที่เราอาสาสมัครยินดีนำมามอบให้กับผู้ป่วยทุกคนเพื่อให้พวกเขาเหล่านี้ได้สามารถเอาชนะและก้าวผ่านโรคร้ายไปได้พร้อมๆกันค่ะตื่นเต้นไหมที่ได้เจอตื่นเต้นครับวันนี้เราครั้งแรกมาทำความดีเรายกทีมกันมาวันนี้มาทุกสาขาเลยรวบรวมมากี่คนคะมาทั้งหมด7คน7คนนี่เขาเรียกว่าคือ7ฮีโร่ของเราที่วันนี้เดี๋ยวจะร่วมทีมนะคะไปพบกับผู้ป่วยเพื่อให้กำลังใจนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวปล่อยให้เขาช่วยกันแพ็คของนะคะเพื่อที่จะนำไปมอบให้กับผู้ป่วยที่วอร์ดอายุรกรรมค่ะของเราก็แพ็คของเรียบร้อยแล้วนะคะก็เราจะนำไปมอบนะคะให้กับผู้ป่วยจำนวน60เตียงซึ่งแต่ละเตียงก็จะได้คนละ2ชุดใช่ไหมคะนี่เดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปที่วอร์ดอายุรกรรมค่ะพร้อมกันหรือยังคะพร้อมมาพร้อมแล้วไปเลยตึกเราเป็นตึกอายุรกรรมชาย6กนะคะก็จะมีผู้ป่วยที่รักษาทางยาอายุรกรรมนะคะก็จะมีโรคปอดตับไตหัวใจเบาหวานมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยที่รักษาด้วยยาไม่ได้ผ่าตัดนะคะตอนนี้นะคะทีมอาสานะคะก็มีทั้งพี่จิ๊กพี่แป้งพี่มัมแล้วก็พี่น้องอาสาท่านอื่นๆนะคะแล้วก็หิ้วของกันมาที่แผนกอายุรกรรมชั้น6แล้วนะคะอันนี้จะเป็นอายุรกรรมชายนะคะซึ่งก็จะแจกจำนวน60เตียงค่ะตอนนี้ก็พูดคุยนะคะกับพี่พยาบาลนะคะที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยค่ะพวกเราผู้ประกอบการดีแล้วก็คนมาอาสาเนี่ยนำช่างเรื่องนี้ออยนะคะแล้วก็ไม่ได้ตัดตัดผมตัดเล็บดูแลเรื่องความสะอาดดูแลเรื่องของความเป็นระเบียบเรียบร้อยทรงผมในการสร้างสุขสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ขอโอกาสในการมาเยี่ยมนะคะค่ะวันนี้พี่ก็มีของเล็กๆน้อยๆนะคะให้น้องนะลุกขึ้นมาสู้นะคะอันนี้อีกหนึ่งถุงก็ไปใช้นะคะพี่ตาไปแล้วตอนนี้เข้ามามอบให้กับผู้ป่วยแล้วก็ให้กำลังใจแล้วนะคะคือผู้ป่วยจะแบบว่าตื่นเต้นมากได้เจอกับพี่จิ๊กนะคะแต่ตอนนี้พี่แป้งก็จะให้ทีมอาสาทยอยไปให้นะคะผู้ป่วยทุกๆใช่ทุกๆเตียงนะคะก็จะมีถุงของกลุ่มผู้ก่อการดีนี่ถุงรักษาสองนี่แล้วก็เป็นถุงใช้นี่นะคะที่เขาจะได้กันหมดกิจกรรมวันนี้นะคะของเราพี่บอกได้เลยนะคะว่าความสุขเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่ให้กับผู้ป่วยนะคะหนึ่งผู้ป่วยที่ติดเตียงผู้ป่วยที่เขารู้ว่าเขากำลังจะเป็นอะไรเขารู้ตัวแต่เราเนี่ยทำได้อย่างเดียวคือรอยยิ้มกับให้เขามีกำลังใจสู้คนเราบางทีก็ไม่ต้องการของอะไรแล้วตอนนี้ต้องการอย่างเดียวคือเราไปเยี่ยมแล้วไปเกาะขอบเตียงแล้วก็ไปให้กำลังใจเขาพูดกับเขาเสมอว่าให้เขาสู้สู้เดี๋ยวก็ต้องได้กลับบ้านคนที่รับภาระหนักนอกเหนือจากพี่พยาบาลแล้วเนี่ยคือคนเฝ้าไข้
เครียดนะถ้าสมมติว่าการป่วยมันไม่ได้คืบหน้าเนี่ยตัวเขาเองอ่ะเป็นผู้ที่ต้องการกำลังใจเพราะฉะนั้นวันนี้เหล่าคนมันพันอาสามาเนี่ยหรือว่าเหล่าผู้ก่อการดีมาเนี่ยไม่ได้เติมเต็มแค่ผู้ป่วยเราเติมกำลังใจให้กับคนเฝ้าไข้ญาติด้วยอ่ะเขาได้จากเราค่ะสู้ๆนะสิ่งเดียวที่พวกเราทำให้พ่อได้วันนี้ก็คือหรือว่าพี่ๆพยาบาลทำได้ก็คือดูแลพ่อให้ดีที่สุดดีวันดีคืนหายวันหายคืนนะเจ้าคะขอบคุณเจ้าค่ะที่ให้โอกาสพวกเราดูแลขอบคุณค่ะไม่ไหวนะคะคุณเก่งนะคุณปอนเราต่างมีความตายเท่ากันพี่แป้งทุกคนเลยพี่จิ๊กทุกคนเลยเกิด1ครั้งตาย1ครั้งแต่ถ้าเมื่อไหร่จะรับกำลังใจเราอยู่กับพ่อไม่ว่าจะเกิดอะไรพรุ่งนี้อย่างน้อยที่สุดวันนี้ก็ทำหน้าที่พ่อได้ดีที่สุดอย่างน้อยที่สุดลูกก็ทำหน้าที่ลูกได้ดีที่สุดคือไม่ยอมแพ้นะลูกนะอย่างที่พี่แป้งบอกมันไม่มีความบังเอิญในการพบกันนะคะในการเกิดเป็นพ่อลูกกันไม่ว่าชาติไหนก็ตามชาตินี้เราดูแลกันแล้วพ่อนะพ่อต้องเข้มแข็งพลังความเป็นพ่อเองที่ทำได้ขนาดนี้นะคะขอบคุณค่ะชอบแต่มันก็ไอ้ถ้าล้างไตเวลาล้างไตมันก็จะเหนื่อยตอนพรุ่งนี้ล้างแต่วันนึงวันแต่พอมีคนมาร้องเพลงให้โอเคไหมผมเป็นคนชอบร้องเพลงด้วยแล้วชอบเสียงเพลงอย่างที่เขามาร้องโอ้โหชื่นใจชื่นใจเนาะบุญวาสนาบุญวาสนาแข็งแรงนะคะขอให้หายไวๆเนาะนะแล้วล่ะค่ะที่อาสาของเรานะคะนำสิ่งของมามอบแล้วก็พูดคุยแล้วก็ร้องเพลงให้กำลังใจผู้ป่วยค่ะแต่ว่าภารกิจของเรายังไม่เสร็จเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะพี่ปั๊มของเราก็จะนำทีมอาสาที่เป็นช่างตัดผมนะคะมาตัดผมให้กับพี่น้องผู้ป่วยที่อยู่ตามเตียงค่ะภารกิจในช่วงบ่ายก็คือการตัดผมให้กับผู้ป่วยเรามีวางแผนกันยังไงบ้างคะพี่ปั๊มคือเราแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกถ้าผู้ป่วยที่สามารถเดินได้เราก็จะเชิญมานั่งตัดข้างนอกนะครับกับอีกส่วนนึงซึ่งเป็นผู้ป่วยที่นอนติดเตียงเนี่ยเราก็จะให้ช่างเขาไปตัดที่นอนเลยการมาตัดผมให้ผู้ป่วยคิดว่ามันจำเป็นหรือว่าสำคัญยังไงพี่ปั๊มสำหรับส่วนตัวของพี่ปั๊มเองมันเป็นการถ่ายทอดพลังนะผมว่าทั้ง2ส่วนนะครับส่งพลังให้คนป่วยแล้วก็ช่างเองก็ได้พลังกลับมาด้วยเป็นกำลังใจเหมือนเราแชร์ความรู้สึกดีๆแล้วเราได้ความรู้สึกดีๆได้กำลังใจกลับมาชอบไหมคะเวลามีคนมาทำให้ดีใจมากดีใจมากขอให้เป็นนวรัตน์เอาทำดีงามอะไรนะในความหวังนะอวยพรอาสาแล้วต้องเสียเขาตัดผมให้เราเนี่ยหนุ่มหล่อขอให้เขาร่ำรวยร่ำรวยขอให้ร่ำรวยร่ำรวยอ
านนอกแล้วนะคะสำหรับผู้ป่วยติดเตียงที่ลุกออกมาไม่ได้เนี่ยพี่อาสาของเราก็เข้าไปปรับให้ถึงเตียงเลยล่ะค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูกันค่ะไงคะพี่จิ๊กเตียงไหนสกินเฮดนะคะนู่นนะสกินเฮดแล้วนู่นสกินเฮดแล้วสกินเฮดแล้วไปดูสิคะคือพี่จิ๊กเขาจำได้แต่ผมยาวๆลากใส่เป็นสกินเฮดแล้วผู้ป่วยเขาบอกว่าอยากตัดสกินเฮดพี่จิ๊กจำได้เลยล็อกอาสามาเลยนะคะนี่ไงมาแล้วสกินเฮดหล่อๆอ่ะสกินเฮดแบบสั้นเลยนะนี่อันนี้จะเอาสกินเฮดสั้นๆเลยเดี๋ยวเบาหัวเลยสวยทั้งใจข้างนอกทุกอย่างเขาแบบว่าเหมือนกับว่าทุกคนเลยมาให้กำลังใจเราแบบว่าใกล้ชิดเลยเนาะจูซูนะขอหายไวๆออกมาโอเคเราแบ่งปันครับคือผมคิดว่าเราได้รับประโยชน์จากอาชีพของเราแล้ววันหนึ่งเขาก็ควรที่จะคืนประโยชน์หรือคืนความรู้สึกดีๆเนี่ยนะครับกลับไปสู่สังคมบางคนแบ่งปันในสิ่งที่เรามีเนี่ยแบ่งปันพลังของเราให้เขาก็แบ่งพลังกลับให้เราอย่างเงี้ยนะครับหลักๆเลยผมว่ามันเป็นทางใจครับกำลังใจมากกว่าดูจากหน้าตาผู้ป่วยญาติผู้ป่วยมีกำลังใจที่จะสู้พร้อมที่จะต่อสู้กับโรคที่เขาเผชิญอยู่สำหรับเรานะว่าที่จริงก็เราก็รู้สึกตื้นตันใจแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนร่วมในการทำความดีแล้วก็คิดว่าสำหรับคนที่มาเจอมาเห็นก็คงอยากจะทำความดีต่อไปอย่างที่พวกเราทำเนี่ยพี่พูดได้อย่างเดียวว่าให้ทุกคนเนี่ยท่องไว้ในใจเสมอเลยมีเกิดก็ต้องมีแก่และเราก็ต้องเจ็บสุดท้ายก็ต้องตายทุกคนแต่สิ่งที่จะติดตัวเข้าไปเนี่ยคือคุณงามความดีค่ะที่เราอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันทำความดีพลังความดีเนี่ยสามารถกระจายได้อีกหลายอย่างไม่ใช่เป็นเฉพาะหน้าที่นี้หน้าที่เดียวคำว่าจิตอาสาเนี่ยมันต้องเหมือนกับสละชีวิตของตัวเองเลย1เราต้องไม่รังเกียจ2เราต้องให้กำลังใจอย่างเต็มเปี่ยม3เราต้องพยายามเข้าใจความรู้สึกของเขาให้ได้แล้วก็4เราพยายามที่จะล้อเล่นให้เขามีรอยยิ้มหรือเสียงหัวเราะแลกกลับมาให้เราค่ะสิ่งนี้ที่เราต้องการแค่นี้เองค่ะมันปลื้มค่ะปลื้มใจมันอิ่มคือแบบว่าตอนเขาร้องเพลงอะไรตอนพี่แป้งร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยจะน้ำตาคลอไปด้วยตลอดเลยคือแบบว่าเราก็อยากให้ผู้ป่วยหายคือร้องให้เขาแล้วเขาก็มองเราเขาก็บอกว่าขอบคุณอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจแล้วเราอยากจะกอดเขานะแต่คือแบบว่าแล้วก็แค่จับมือว่าหายไวๆนะคะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ยิ้มให้เขาก็บอกครับแค่นี้ก็มีความสุขแล้วเกินคำบรรยายค่ะพี่เพียงไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่นี้ปริมาณของความสุขมันวัดด้วยค่าเฉลี่ยเท่าไหร่แต่ไม่ได้มีใครไม่ได้อะไรเลยผู้ป่วยได้คนที่ได้มากที่สุดอีกคนหนึ่งก็คือกลุ่มพี่ๆพยาบาลก็ดีใจที่มีบรรยากาศของความเบิกบานใจความรู้สึกที่ดีกลับมาสู่วอร์ดกลายเป็นวอร์ดของความสุขค่ะเสียงหัวเราะรอยยิ้มมันเบ่งบานจนเรารู้สึกว่ามันไม่ต้องมาวัดมั้ยคะว่าปริมาณความสุขจากความดีที่เราทำมันเท่าไหร่คือเราเปลี่ยนโลกใบนี้ไม่ได้ถูกต้องไหมคะแต่เราสามารถสร้างแรงกระเพื่อมให้คนในสังคมมองว่ากำลังทำอะไรอยู่นั่นมันเป็นเรื่องของความงดงามทางด้านการให้ไงคะแล้วสิ่งที่เราหวังเป็นอย่างยิ่งเราอยากให้เกิดกระแสของการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราอยากให้สังคมทุกวันนี้มันเกิดการให้ที่ถาวรและยั่งยืน
ับภารกิจในวันนี้ที่เต็มไปด้วยความสุขนะคะของทั้งเหล่าอาสาสมัครของเรารวมไปถึงผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ต่างฝ่ายต่างก็มาเติมเต็มความสุขและก็กำลังใจให้แก่กันและกันเรียกได้ว่าสร้างความประทับใจและก็ภาพแห่งความซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะและก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มีส่วนช่วยให้เกิดภารกิจดีๆแบบนี้ค่ะส่วนสัปดาห์หน้านะคะเราจะได้เจอกับภารกิจพลังความดีจากใครที่ไหนต้องรอติดตามค่ะคิดอะไรที่มันเป็นประโยชน์คนแล้วเขาย่อยคนที่ย่อยและสามารถอธิบายได้เข้าใจง่ายและสอนให้คนอื่นทำเองได้เนี่ยมันไม่ธรรมดานะอัจฉริยะของพี่อ่ะประทับใจครับคิดจะเป็นจิตอาสามันก็ยอดเยี่ยมครับแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการคนมันพันอาสาแล้วล่ะค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะเรามีนัดกันทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย 2:30 ทางช่องไทยรัฐทีวีหมายเลข32แห่งนี้วันนี้ก้ามปูและทีมงานรายการคนมันพันอาสาทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านนะครับที่คลิกเข้ามาชมทาง YouTube ทีวีบุรพา Official นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับกด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดรายการดีๆจากทางทีวีบุรพาครับ